เมื่อวันที่27กรกฎาคม2558คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโดยศาสตราจารย์นายแพทย์วินิจพัวประดิษฐ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีการทำพิธีลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลฮาดัสซาประเทศอิสราเอลโดยโปรเฟสเซอร์ทามาพาเรสยาบลองสกีสืบเนื่องมาจากโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางการแพทย์ไทยอิสราเอลประจำปี2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาตามที่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางการแพทย์ไทยอิสราเอลประจำปี2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟที่มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฮาดัสซาหรือฮาดัสซาเมดิคอลเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำของประเทศอิสราเอลและเป็นสถานที่ที่มีความโดดเด่นในด้านการศึกษาวิจัยและคิดค้นพัฒนาวิธีการรักษาโรคต่างๆมีความสนใจในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศสำหรับประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตไทยเห็นว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขชั้นนำของประเทศไทยหากทั้งสองสถาบันสามารถมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันก็จะทำให้เกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านการแพทย์ครั้งนี้จัดขึ้นณห้องบัวแก้วกระทรวงการต่างประเทศและได้รับเกียรติจากนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยและมิสเตอร์ไซมอนโรเดสเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้การลงนามความร่วมมือทางด้านการแพทย์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกับฮาดัสซาเมดิคอลเซ็นเตอร์ประเทศอิสราเอลครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการศึกษาวิชาการและการวิจัยระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฮาดัสซาและเป็นการร่วมมือกันเพื่อช่วยกันพัฒนาทางด้านการแพทย์ของทั้งสองสถาบันของจากสองประเทศต่อไป